จริงๆแล้วประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่มีทั้งรูปทั้งนามเป็นประชาธิปไตยที่มีวิญญาณไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาแต่เน้นเอียงตรงไปทางรูปหรือไปทางหลักเกณฑ์กฎหมายเท่านั้นคุณซึ้งซื่อวิเชียนกราบนมัสการพ่อท่านได้เสียงสุดเสียงกล้าวครับในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงเป็นประชาธิปไตยสองขานะจึงจะสมบูรณ์แบบประชาชนต้องเป็นอิสระเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยอาตมาเป็นคนพูดเองนะว่ามันจะต้องเป็นประชาธิปไตยสองขาประชาธิปไตยเนี่ยนะเพราะว่าคนหรือว่าสังคมเนี่ยมันต้องมีทั้งรูปและนามไม่ใช่มันมีแต่อย่างเดียวมันต้องเป็นสภาวะสองนะถ้าเป็นสภาวะเดียวเนี่ยมันไม่เต็มเต็งกับคนคนมันมีจิตกับร่างกายมันมีกายมีจิตแต่มันมีแต่ภายนอกมีแต่กายไม่เอาจิตเข้าไปร่วมอย่างสำคัญจิตแล้วมันเป็นประธานด้วยนะจิตนี่เป็นประธานสำคัญด้วยเพราะการขาดจิตเนี่ยซึ่งมันลึกซึ้งมากซับซ้อนมากอาตมาอธิบายไปถึงว่าคนมันจะต้องสืบทอดกันมีสันตติวงศ์สืบ DNA หรือว่ามีกฎมนเทียนบานนะแล้วก็จะสั่งสมทศพิตราชธรรมกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้มีรัฐฐาธิปัตย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของมวลประชาชนมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีทศพิตราชธรรมประธานาธิบดีที่ได้โดยวิธีเลือกตั้งมันไม่มีเลยเป็นประชาธิปไตยสเปะสปะใครมีกลวิธีมีแทคติกมีวิธีการอะไรต่ออะไรที่ทำได้นะเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีมันเป็นการสมมุติมันการเล่นลิเกละครกันไปเฉยๆนะนั่นเป็นประชาธิปไตยที่อาตมามองในภูมิธรรมในความรู้ของอาตมาซึ่งรัฐศาสตร์ของเขาเรียนกันมาในวิธีวิชาการเมืองหรือรัฐศาสตร์เขาเรียนมาจากตำราของเทวนิยมตำราของพวกตะวันตกตำราของพวกที่ศาสนาพระเจ้าไม่ใช่เป็นตำราของศาสนาพระพุทธเจ้าแต่อาตมาเนี่ยประชาธิปไตยของอาตมามันประชาธิปไตยจากศาสนาพระพุทธเจ้ามันคนละตำรามันเป็นโลกุตตรธรรมนะอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องที่คนคิดไม่ค่อยออกได้ง่ายมันเป็นเรื่องสมบูรณ์จึงจะสมบูรณ์แบบประชาชนต้องเป็นอิสระใช่ของเราเนี่ยแบบโลกุตระเนี่ยจึงสมบูรณ์แบบเป็นอิสระประชาชนหรือคนเป็นอิสระจริงๆเลยอย่างยกตัวอย่างในวงเล็กชาวอโศกเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมีทั้งสมณะมีทั้งสายธรรมะมีทั้งผู้ที่เป็นประธานชุมชนเป็นต้นมีพร้อมสมมุติกันไปตามนิยามสมมุตินามตามเรื่องเหมือนเล่นลิเกมันก็มีแล้วก็มีหัวโขนมีสมมุติกันไปแต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกันนะเป็นอิสระเสรีภาพกันเท่าเทียมกันคุณซึ่งซื่อนี่ให้ข้อสังเกตว่าแต่ปัจจุบันนี้ตัวอย่างคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.
ยกตัวอย่างคุณชัดชาติมานะผู้ว่าปทบ.คนปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เลขกลใช้เลขกลในวิธีหาเสียงวิธีวางแบบแผนมาก่อนจนกระทั่งประชาชนไปเลือกตั้งอย่างแลนด์สไลด์เลยใช่ไหมเพราะงั้นชัดชาติผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันนี่เขาใช้เลขกลจนทำให้คนเลือกคะแนนท่วมท้นและต่อไปผมคิดว่าถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเหมือนอย่างกับนายกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่ได้มาเป็นนายกเนี่ยไม่ได้รับเลือกมาจากส.ส.รับเลือกมาจากเหตุปัจจัยที่มันมาจากประชาชนเป็นรอบแรก4ปีแรกประชาชนเราไปปฏิวัติประชาชนเราไปประท้วงไล่จนเรียบร้อยเลยแล้วอาตมาก็ยืนยันว่ารัฐบาลถูกล้มด้วยประชาชนแต่คนเขาไม่เชื่อไม่เข้าใจว่าอันนั้นพอเราไปประท้วงจนจบแล้วเราก็รอผู้มารับไม้ช่วงคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์อยู่ในฐานะตอนนั้นพอดีก็เข้ามารับไม้ช่วงมาบอกปกครองผมขอยึดอำนาจใช้ภาษาอันนี้เท่านั้นแหละไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีมีดมีปืนไม่ได้มีรถถงรถถังอะไรออกมาอะไรเรียบร้อยทุกอย่างสงบเรียบร้อยหมดแล้วก็ยึดไปเลยแล้วนายกประยุทธ์ก็บริหาร4ปีนั้นมาเขาก็เอาพฤติการเนี่ยมายืนยันว่าเป็นเผด็จการทหารเป็นทหารยึดอำนาจและมาบริหาร4ปีพอ4ปีหลังก็มีเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก็ได้นายกประยุทธ์อีกนายกประยุทธ์ก็ไม่ได้มาเป็นส.ส.เขาก็เลือกตั้งกันส.ส.นั่นก็โหวตเสียงให้นายกประยุทธ์ตอนนี้นายกประยุทธ์จึงเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเลยแต่คนเขายังไม่เข้าใจยังนักรัฐศาสตร์ก็ยังบื้อๆก็เป็นทหารน่ะทหารน่ะอยู่งั้นน่ะทั้งนายกประยุทธ์เองพูดโดยตรงว่าตอนนี้ผมไม่ใช่ทหารแล้วนะใช่ผมเคยเป็นทหารมาแต่ตอนนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนก็บื้อไม่เข้าใจความจริงอันนี้นะนี่คือความซับซ้อนที่มันซ่อนๆกันอยู่ทำให้คนแยกไม่ออกว่ามันอะไรคืออะไรกันแท้มันเป็นลักษณะสิริมหามายาเป็นสภาพสองนะเพราะงั้นถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปคุณซื่อๆตั้งข้อสังเกตพวกเขาก็จะใช้เลขกลอันนี้มาอีกเอาเลขกลแบบจัดๆเนี่ยคณะพวกที่เขาบอกเขาเป็นพวกประชาธิปไตยเขาไม่บอกว่าผู้บริหารกันอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยแม้นายกประยุทธ์บริหารอยู่เนี่ยคือพวกประชาธิปไตยเขายึดเอาคำว่าประชาธิปไตยเป็นพวกเขาเลยพวกทักษิณนะเอาง่ายๆพวกสามนิ้วอ่ะเขาพวกประชาธิปไตยพวกนี้พวกเผด็จการทหารทั้งนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็จะใช้กลยุทธ์แบบชัดชาตินี่แหละอยากกราบเรียนพ่อท่านช่วยสอนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยว่าควรจะทำอย่างไรไม่ให้ไปเชื่อน้ำยาของพวกนักการเมืองที่เตรียมตัวมาโกงชาติอีกคุณซึ่งซื่อก็เป็นห่วงประชาชนจะตกเป็นเหยื่อของพวกนักเลือกตั้งแล้วเขาก็ถือว่าการเลือกตั้งนี่เป็นประชาธิปไตยอาตมาอธิบายผ่านมาแล้วหลายครั้งว่าไม่ใช่เลยประเทศไทยนี่เป็นประชาธิปไตยมานายกประยุทธ์นี่เป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่มาเป็นนายกยุคแรกเลยพูดจบไปเมื่อกี้นี่แหละว่าประชาชนปฏิวัติแล้วนายกมายับรับมาต่อแล้วก็บริหารมาเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่เขาก็ยังไม่เชื่อก็จนกระทั่งมีเลือกตั้งแล้วเขาก็เลือกนายกประยุทธ์ขึ้นมาซึ่งคู่กับธนาธรไง
ขาก็เลือกนายกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกอีกตอนนี้ยิ่งเป็นประชาธิปไตยเต็มใบชัดเจนใหญ่เขาก็ยังว่าเป็นทหารอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนยังเต็มใจยินดีที่จะให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ยังเต็มใจที่จะทำต่อแต่ว่านักประชาธิปไตยเวอร์นักแม้แต่กฎหมายก็ไปทำกฎหมายเอาไว้ให้8ปีไม่ได้ต่ออะไรเงี้ยก็เลยยากหน่อยนึงก็เลยมีคนดำริอยู่ว่าเนี่ยมันควรจะแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายนั่นเสียแล้วให้นายกประยุทธ์ทำต่อก็มีคนดำริอยู่เห็นความจริงกันอยู่แต่ว่าอันนี้เขาจะปลดล็อกอันนี้ยังไงแค่ไหนยังไม่รู้ได้ก็มีอยู่ช่องมีกฎหมายซ้อนอยู่ถ้าจะเป็นก็เป็นได้อีกอย่างมาก2ปีนี่ก็เป็นกฎหมายซ้อนอยู่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆตามเขามีกฎหมายทั้งนั้นเป็นกฎหมายที่มันเป็นบทเฉพาะการอะไรนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นได้ก็เป็นได้แค่อีก2ปีไม่ได้มากกว่านั้นอีกอะไรจะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องบัญญัติกำหนดของประชาชนกันไปเองแต่ละยุคแต่ละกาลที่เหมาะที่ควรไม่น่าจะเอากฎเอาเกณฑ์เอากฎเอาหลักมาเป็นหลักใหญ่น่าจะเอาพฤติกรรมจริงของมนุษย์พฤติการจริงของมนุษย์ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่เป็นนายกคือรัฐาธิปัตย์แทนประชาชนมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นรัฐาธิปัตย์องค์พระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งมันเป็นสองประชาธิปไตยจะต้องมีสองนี่เป็นธรรมดามีทั้งราชประชาสมาสัยจริงๆแล้วประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่มีทั้งรูปทั้งนามเป็นประชาธิปไตยที่มีวิญญาณไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาแต่เน้นเอียงตรงไปทางรูปหรือไปทางหลักเกณฑ์กฎหมายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าจิตวิญญาณเป็นใหญ่เป็นจิตถ้าจะว่าแล้วเป็นจิตนิยมมากกว่าวัตถุนิยมประชาธิปไตยเนี่ยหรือว่าการบริหารเรื่องของสมนุษย์เรื่องของสังคมเนี่ยจิตวิญญาณต้องเป็นใหญ่เป็นประธานคำอันนี้ของพระพุทธเจ้าจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงมันจะเป็นการบริหารการเป็นอยู่ในสังคมมนุษย์ชาติอะไรจิตวิญญาณเป็นประธานทั้งนั้นนะเป็นใหญ่กว่าถ้าจะบอกว่าเอียงตรงก็ต้องเอียงตรงมาทางจิตวิญญาณแต่เขาไม่เข้าใจความลึกซึ้งอันนี้นะเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความจริงที่ยืนยันความจริงอันนี้ชัดจิตวิญญาณเป็นประธานจึงรอดตัวมาได้ตลอดเลยประเทศไทยเป็นเมืองเล็กประเทศเล็กไม่เก่งการรบการราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตลอดมันมีรายละเอียดลึกซึ้งคัมภีราตุทัสสาตุรนุโพธาสันตาปณิตาอัตตกาวัจรานิปุนาบัณฑิตเวทนิยามเป็นเรื่องของบัณฑิตแท้แต่บัณฑิตเทียมยังไปศึกษาเอาบัณฑิตจบด็อกเตอร์มาจากตะวันตกมันจะไม่ใช่บัณฑิตแท้บัณฑิตจริงมันต้องจบของพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนี่บัณฑิตแท้นะที่อาตมาอธิบายได้เนี่ยเพราะอาตมามีภูมิอรหันต์เนี่ยพูดอย่างสบายทุกวันนี้เพราะเปิดเผยหมดทุกอย่างแล้วค่อยๆพูดไปนะจนกว่าจะตายเพราะจริงๆแล้วสำคัญจริงๆของมนุษย์ก็คือเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นี่แหละเรื่องของชีวิตธรรมะคืออันนี้ธรรมะคือสิ่งเหล่านี้แต่คนไม่เข้าใจพระพุทธเจ้านี่ท่านจบท่านสมบูรณ์แบบแต่ว่ายุคของท่านเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นยุคทาสเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ละคนยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่ยอมให้กันเพราะมันเป็นสังคมทาสมีนายทาสมีลูกทาสนายทาสเป็นเจ้าของลูกทาสจะฆ่าจะแกงจะทำอะไรเหมือนสัตว์เดรัจฉาน
ระพุทธเจ้าก็เลยทำออกกว้างสู่สังคมนอกสังคมคารวาสไม่ได้เป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ท่านก็เลยทำได้แต่วงสงฆ์ของท่านซึ่งสุดยอดเหมือนกันพระเจ้าแผ่นดินใหญ่เท่าไรพระเจ้าประเสียนที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารแคว้นใหญ่ที่สุดในอินเดียยุคโน้นก็ยอมยกให้พุทธเจ้าเลยท่านก็มีกฎหมายของท่านคือศีลนี่เองรัฐธรรมนูญของท่านธรรมวินัยของท่านนี่คือของท่านใครจะมาเข้ารีดในธรรมวินัยของพุทธเจ้าพระเจ้าประเสียนที่คนของพระเจ้าประเสียนที่โกศลคนของพระเจ้าพิมพิสารก็ตามจะมาเข้ารีดของพระพุทธเจ้ายกให้เลยไม่ถือว่าเป็นคนมาขบฏมาแย่งชิงประชาชนของพระองค์เลยยอมยกให้อย่างเต็มพระทัยด้วยพระเจ้าแผ่นดินยุคพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ทั้งสองแคว้นยุคโน้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมฤทธิ์หรือเป็นเรื่องของสัจธรรมที่วิเศษยิ่งใหญ่ในพระพุทธเจ้าที่มีมาแต่ทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองทางสังคมเขายังเข้าใจไม่ถึงนะยังเข้าใจไม่ถึงนะมันเป็นคุณวิเศษหรือเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ชาติที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาขยายไว้ใช้มาตั้งแต่ยุคโน้นพอมาถึงยุคนี้อาตมาเอาของพระเจ้ามาขยายผลยิ่งใหญ่จะพูดไปแล้วยิ่งใหญ่มากชาวอโศกนี่ยิ่งใหญ่แต่คนไม่เห็นเราว่าชาวอโศกยิ่งใหญ่เขาพยายามที่จะหาระบอบระบอบที่จะเอามาใช้กับมนุษย์เขาก็แบ่งได้แย่งกันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสองระบอบใหญ่นี่แหละเผด็จการหรือสมบูรณาญาสิทธิราชตกไปประชาชนไม่เอาเข้าใจกันหมดแล้วแต่ยังเหลือสองระบอบคือประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมมีสองระบอบแม้แต่สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เขาก็พอเข้าใจประชาธิปไตยที่ลึกๆอย่างเมืองไทยเป็นเนี่ยคือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิญญาณของประเทศแล้วก็มีนายกเป็นรัฐาธิปัตย์ตัวแทนประชาชนเป็นราชประชาสมาสัยเนี่ยซึ่งจะต้องมีทั้งประชาชนมีทั้งพระเจ้าแผ่นดินราชประชาชนราชประชาอาศัยซึ่งกันและกันศัพท์นี้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ที่ทรงบัญญัติขึ้นมาคนยังเข้าใจไม่ได้และยังไม่ใช้กันยังไม่กล้าใช้ยังไม่กล้าพูดเพราะเขาไม่มีความรู้พอที่จะพูดอาตมานำมาพูดนำมาขยายคนก็ยังรับไม่ค่อยได้หรอกเพราะเขายังไม่เข้าใจพูดไปยังไงก็ยังยากอาตมาก็ไม่เก่งมากเก่งเท่านี้อธิบายไปค่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็ค่อยๆขยายความไปมันก็มาพูดเข้าไปละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของคําว่าประชาธิปไตยนี่กันบ้างคําว่าประชาธิปไตยคือประชาชนกับอธิปไตยประชาธิปไตยหรือประชาชนกับอธิปไตย2อย่างอธิปไตยคือความเป็นใหญ่เป็นอํานาจเป็นพลังงานสัมพันธ์โดยเฉพาะอธิปไตยนั่นก็คือเป็นจิตในมูลสูตร10นั้นอธิปไตยคือสติโลกุตระก็คือหรืออุตระก็คือปัญญาผู้ที่มีสติมีปัญญามีสติและมีปัญญาเป็นคู่สติของผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ขับเคลื่อนสติของคนคนเดียวกันนะและปัญญาของเขาเป็นตัวขับเคลื่อนสติสติแปลว่าความตื่นรู้เต็มที่เป
เป็นชาคริยาชาคระตื่นคนเราธรรมดานิสามันเนี่ยมันไม่ตื่นเต็มที่หรอกคำว่าไม่ตื่นเต็มที่คือถูกครอบงำโดยกิเลสถูกกิเลสครอบงำตลอดจึงไม่ใช่ชาคระหรือชาคริยาไม่ใช่คนตื่นมันศึกษาธรรมะพุทธเจ้าและพุทธเจ้าจะบอกให้พยายามชาคริยานุโยคะเพียรภาคเพียรตื่นให้ได้แม้กิเลสของคุณจะมีจึงไปข้อปฏิบัตินะไปข้อปฏิบัติในอัปปนกะปฏิปทาสามนะเป็นสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะอนิโยคคือภาคเพียรภาคเพียรที่จะตื่นให้ได้ตื่นเพื่อที่จะเป็นคนมีความรู้ทันรู้ทันในผัสสะต่างๆในการกระทบสัมผัสกับอะไรต่างๆรู้ทันแล้วก็จะต้องมีปฏิภาณมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรเพื่อที่จะวิจัยสิ่งที่ผัสสะนั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี้เป็นตัวงานที่ยิ่งใหญ่วิจัยอะไรวิจัยกายในกายวิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยจิตในจิตวิจัยธรรมในธรรมผู้ที่มีสมาธิดีแล้วจะวิจัยธรรมในธรรมได้โดยแยกสภาวะที่เป็นโลกียะกับสภาวะที่เป็นโลกุตระแยกสองอย่างนี้ได้ผู้ที่เป็นผู้สมาธิดีฝึกหรือศึกษาตามธรรมะพุทธเจ้าอย่างสมาธิจะแยกทำสองอย่างทำในธรรมแยกโลกียะอย่างนี้เป็นโลกียะอย่างนี้เป็นโลกุตระวันธรรมะใหญ่ๆในมนุษย์ชาติเนี่ยเทวนิยมมีหมดในโลกนี้เทวนิยมมีร้อย200ประเทศอะเทวนิยมมีพุทธ1ประเทศคือไทยนอกนั้นก็เป็นพุทธที่เพี้ยนไปจากโลกุตระหลายประเทศเพี้ยนไปแต่ก่อนก็มีโลกุตระพม่าเป็นต้นลาวเป็นต้นยวนเป็นต้นหรือประเทศที่หลายประเทศที่อยู่ในย่านนี้ที่รับมาจากอินเดียของศาสนาพุทธเจ้ามาแล้วก็มาแพร่ตกเอาไว้อยู่ในแดนนี้ในแคว้นนี้ในเสนาสนะสปายะอันนี้นะก็สุดท้ายอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลักของจริงอาตมาขอยืนยันว่าเป็นของจริงอาตมานี่แหละเป็นผู้ที่ยืนยันว่านำพาโลกุตระยังสถาปนาลงไปในสังคมมนุษยชาติมีรูปธรรมได้อยู่มีสารานิยธรรม6เป็นต้นนี่คือประชาธิปไตยสุดยอดอยู่กันอย่างสังคมที่เป็นรูปธรรมเลยว่าเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบอยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทรัพย์สินเป็นส่วนกลางที่ประชาธิปไตยก็ต้องการคอมมอนิสต์ก็ต้องการเขาต้องการกองกลางนี่เอาจากประชาชนให้มากที่สุดโดยวิธีออกกฎหมายมาบังคับให้จ่ายภาษีให้รัฐให้ส่วนกลางคุณต้องจ่ายถูกบังคับทั้งนั้นแต่ของพระพุทธเจ้าไม่บังคับเลยให้โดยอิสระให้โดยเต็มใจทำแล้วเข้ากองกลางหมดนี่คือความสมบูรณ์แบบของสัจธรรมไม่ได้มีบังคับอิสระเสรีภาพคุณเต็มใจมาเสียสละเสียภาษี 100%
ทำงานฟรีเมื่อชาคริยาแล้วก็ต้องมาสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าสติปัฏฐาน4นะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ต้องมีสังวรสังวรประธานภาคเพียรการสังวรสำรวมอินทรีย์6แล้วก็ประหารประธานประหารประธานเป็นคำสรุปคุณต้องเรียนรู้สังวรประธานแล้วก็มีธรรมวิจัยแล้วก็แยกกิเลสออกฆ่ากิเลสประหารคือประหารกิเลสได้เสมอเสมอเสมอให้เป็นผลภาวนาประธานให้เกิดผลเมื่อคุณฆ่ากิเลสได้เป็นเกิดผลผลนั้นก็สะสมไปเป็นอนุรักษณาประธานนี่คือสมประธาน4นะสมประธาน4มันจะมีของจริงอย่างนี้นะไอ้ไปนั่งหลับตาไม่มีอะไรพวกนี้เลยสติประธาน4ก็ไม่มีกายก็ไม่มีแล้วเพราะงั้นสติประธานไอ้สมประธาน4ไม่ต้องพูดเลยสำรวมอินทรีย์6ประหารกิเลสไม่มีเพราะกิเลสมีแต่ของปลอมหลับตาไม่มีกิเลสจริงกิเลสจริงเกิดในปัจจุบันชาติตากระทบรูปกิเลสเกิดนี่คือกิเลสจริงแต่คุณไปหลับตามีแต่อดีตกับอนาคตของกันเนอะทุกกิเลสกิเลสคืออุจจาระมันขี้ออกไปแล้วเอาขี้มาขยำอาตมาก็ใช้สัมมีอธิบายเรื่องนี้มานานแล้วเพราะว่าไอ้ไปนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ของพุทธเลยพูดเท่าใดเท่าไรไอ้ความเพียรความเสื่อมของศาสนาพุทธเนี่ยมันเสื่อมมาซะจนกระทั่งอาตมาพูดยังไงก็ไม่กระเตื้องเท่ากับเที่ยวว่าเป็นโจรทำลายกิเลสอยู่อย่างนี้เอ้ยทำลายศาสนาอยู่อย่างเงี้ยอาตมาก็แทงด้วยปากหอกเช้าร้อยหอกกลางวันร้อยหอกเย็นร้อยหอกไม่รู้สึกรู้สาแทงไม่ตายด้วยไม่ก็ไม่เป็นอะไรเลยแทงไม่เข้าอีกหอกอาตมาหักไปไม่รู้ตั้งกี่ดอก